วัสดีครับวันนี้มานำเสนอเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเครื่องมือชิ้นนี้ครับชื่อของเขาจะชื่อว่าประแจแหวนฟรีนะครับอันนี้แบบพับได้นะครับนี่แบบพับได้ก็คือพับแบบนี้นะครับพร้อมจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันจะแข็งหมดตรงนี้ก็คือพับไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษก็คือจะพับได้ลักษณะการใช้งานก็คือแหวนตรงนี้ครับมันจะฟรีได้นะครับนี่เราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเพียงแค่เราพลิกด้านนะครับเนี่ยแค่พลิกด้านนี้ก็ใช้ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูนะครับก็จะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เราลองหมุนเข้าก่อนนะครับอันนี้ก็คือเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะหมุนออกบ้างนะครับก็เพียงแค่พลิกจากด้านนี้มาด้านนี้นะครับนี่มันก็สามารถที่จะหมุนออกได้แล้วนะครับด้านตรงนี้เราก็สามารถพับได้แต่บางทีมันแคบนะครับนี่หรืออาจจะให้หมุนแบบรอบกว้างๆแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับสำหรับทั้ง2ตัวนี้2ตัวนี้เบ็ดเสร็จก็น่าจะราวๆ200บาทนะครับไอตัวที่เป็น12มิลเนี่ยตัว100กว่าบาทนะครับไอตัวนี้ก็ประมาณ 8-90 บาทนะครับที่ผมซื้อมานี่ก็คือซื้อเฉพาะไอตัวที่ผมได้ใช้งานบ่อยๆนะครับก็จะเป็นเบอร์10กับ12นะครับแต่ถ้าจัดมาทั้งเซตนี่ก็ราคาก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันน่าจะเกือบพันเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งเซตนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือที่อยากจะมานำเสนอก็แล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของราคานี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคามันก็จะสูงหน่อยถ้าหากว่าเราไปเทียบกับชุดบล็อกนะครับประแจบล็อกที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับซึ่งจะมีอยู่46ชิ้นด้วยกันสำหรับบล็อกเซตนั้นนะครับไอตัวนั้นนี่ผมประมูลมาจากชิรินโดราคาก็ประมาณสัก200กว่าบาทนะครับซึ่งมาเทียบกับ2ตัวนี้แล้วราคาก็จะห่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะกว่ามากเลยนะครับอาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าไอ้ตัวไหนน่าสนใจนะครับแต่ถ้าท่านไหนมีงบเยอะๆก็สามารถจัดมาใช้งานได้นะครับพอดีตัวนี้ผมซื้อมา2ตัวเอามาลองใช้งานดูนะครับว่าใช้งานได้ดีไหมนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าติดตรงที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับสำหรับ อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือช่างชิ้นนี้โอเคครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างนะครับที่สนใจจะเลือกซื้อหามาใช้งานนะครับยังไงถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ